สวัสดีครับผมณต้นนะครับในวันนี้นะครับผมเองก็จะมาพูดถึงอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดถึงหรือจะเรียกว่ารีวิวให้สั้นๆนะครับเกี่ยวกับก็เป็นรอกที่ผมใช้อยู่นี่เองนะครับเป็นรอกอบูกาเซียนะครับรอกอบูกาเซียเรโวนะครับ LTX -L นะครับก็คือจะเป็น LTX หมุนซ้ายนะครับ L ก็คือเลฟนะฮะซ้ายก็เป็นรอกนะครับเหมาะสมน้ำจืดที่ผมใช้อยู่ตัวนี้ก็อยู่กันมาเป็นปีแล้วนะฮะก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงสเปคข้างกล่องกันสักหน่อยนะครับนะฮะ Abugasia Revo นะครับ LTX นะครับตัวนี้จะเป็นรอกเหมาะสมน้ำจืดนะครับน้ำเค็มก็ใช้ได้แต่เราก็ควรที่จะต้องหมั่นทำความสะอาดนะครับเพราะว่ามันเหมาะสมน้ำจืดแต่พอไปเจอน้ำเค็มลูกปืนอาจจะไม่กันน้ำเค็มอาจจะทำให้ลูกปืนเนี่ยถูกน้ำเค็มกัดแล้วก็เสื่อมอายุได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็รอกตัวนี้นะครับก็จะมีลูกปืนนะครับอยู่ทั้งหมด10ลูกนะครับสำหรับเกียร์นะฮะหรือว่ารอบของรอกนะครับจะอยู่ที่ 7.9 ต่อ1นะฮะเกือบรอบ8นะครับสำหรับการเก็บสายหมุนแขนรอก1รอบนะครับจะเก็บสายได้82เซนติเมตรนะครับกำลังเบรกของรอกจะอยู่ที่ 5.5 กิโลต่อมาจะเป็นเรื่องของน้ำหนักโดยรวมของรอกอยู่ที่152กรัมแล้วก็สปูลของรอกนะครับสปูลเดิมๆนะฮะจุสายขนาด8ปอนด์นะครับได้100เมตรนะฮะก็จะเป็นรอกถือว่าจัดอยู่ในรอกงานเหยื่อกลางอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้ผมเองก็จะจัดอุปกรณ์สำหรับแต่ท่านอื่นๆก็อาจจะมีน้ำหนักเหยื่อขนาดเบาขนาดกลางขนาดใหญ่ที่แตกต่างกันนะครับแต่สำหรับผมเองก็จะถือว่ารอกตัวนี้เป็นรอกงานกลางสำหรับผมเองนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตขออภัยนะท่านอื่นๆด้วยนะครับโอเคนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น LTX นะครับในซีรีส์เก่าแต่ว่าตอนแรกนะครับรอกก็จะไม่ใช่สภาพนี้นะครับจะเป็นสภาพเดิมๆนะครับเนี่ยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสภาพของรอกแบบเดิมๆนะครับจะเป็นแบบประมาณอย่างนี้ครับโอเคครับแล้วก็คราวนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงนะครับจากเมื่อก่อนที่ผมใช้แบบเดิมๆแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้จริงๆต้องขอบคุณน้าแบงก์ก่อนเลยนะครับรุ่นน้องที่ตกปลาด้วยกันก็รู้จักกันโดยการตกปลานี่แหละทุกวันนี้ก็ไปมาหาสู่กันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันไปเลยนะฮะถือว่าเป็นน้ำใจจากน้าแบงก์นะครับขายพาร์ทแต่งรอกส่งมาต่อให้ผมนะฮะความเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีอย่างนี้นะฮะหนึ่งก็คือแคมล็อกฝานะครับก็จะเป็นแคมสีเป็นแบบแต่งสปูล KTF นะครับสำหรับงานฟินิชที่ผมใช้งานอยู่ถือว่ามันดีครับมันดีครับฝาปรับหน่วงนะครับตัวนี้ก็ผมไม่มั่นใจยี่ห้อนะครับว่ามันคือยี่ห้ออะไรแต่ก็เข้าเซตกันสวยดีนะครับสตาร์ทแดรกจาก KTF นะครับน็อตหัวเสาตัวนี้ก็ KTF แต่มันไม่มีเพลทนะเพลทมันไม่รู้หายไปไหนนะครับเพลทไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ได้ผมก็ใช้แบบนี้มาเรื่อยๆนะครับก็อีกอันนึงจะเป็นสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นครอบเขาควายนะครับก็จะมีสีฟ้าๆสวยๆอยู่นะครับการใช้งานหลักๆผมเองใช้งานฟินิชโดยหลักเลยนะครับคราวนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของสายที่ผมใช้กับงานฟินิชแล้วก็รอกตัวนี้นะฮะที่ใช้ประกบคู่กันเป็นประจำก็จะมีสายฟูออโรคาร์บอนนะครับสายแคสติ้งจากโรแฟคทอรี่ขนาด6ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นสายขนาด8ปอนด์นะครับของ RF เหมือนกันนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้นะครับผมก็ลองเอาไปใช้กับสายรูทสาย PE ขนาด15ปอนด์นะครับเบอร์ 0.8 นะจากค่ายโรแฟคทอรี่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับข้อดีของรอกตัวนี้เนี่ยผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นรอกน้ำหนักเบาจากโรงงานคือออกมาจากโรงงานก็หนัก152กรัมแล้วนะครับรอกตัวนี้มันไม่ต้องแต่งอะไรมากนะครับเพราะว่ารอกเดิมเขาเองก็เป็นแขนงุ้มนะครับแขนคาร์บอนแบบงุ้มเบรกก็มีคลิกเสียงแต่คราวนี้เนี่ยพอผมเปลี่ยนมาใช้ของตัว KTF ตัวนี้นะครับก็ไม่มีคลิกเสียงนะเวลาปรับเบรกไม่มีคลิกเสียงแต่ว่าตัวปรับหน่วงนะครับตัวนี้มีฮะปรับหน่วงตัวนี้มีคลิกเสียงนะครับก็จะดังนิดหน่อยแล้วก็ปรับแม่เหล็กตัวนี้ก็จะมีคลิกเสียงเหมือนกันนะครับเวลาปลาลากสายออกไปไม่มีเสียงเบรกนะครับก็ลากออกไปเฉยๆนะครับไม่เหมือนกับตัว LTZ จะมีคลิกเสียงนะครับเวลา
เมื่อเวลาปลามันลากออกไปก็จะมีคลิกเสียงออกไปด้วยนะครับแต่ว่าตัว LTX ไม่มีนะครับข้อเสียสำหรับข้อเสียของผมเองก็หลักๆ ก็คงจะเป็นเรื่องของความไม่ทนน้ำเค็มแล้วบอกว่าอ้าวทำไมผมอยู่อีสานแล้วมันจะมีปัญหาน้ำเค็มได้ยังไงคืออย่างนี้ครับภาคอีสานเนี่ยไม่มีน้ำเค็มไม่มีน้ำทะเลเดี๋ยวดิเอาอย่างนี้ดีกว่าภาคอีสานไม่มีน้ำทะเลแต่มีน้ำเค็มที่เป็นเกลือคือดินที่มันเป็นดินเกลือนะครับดินเค็มอ่ะไอ้พวกนี้ก็สามารถทำให้รอกมันพุพองทำให้สีมันกร่อนสีมันลอกได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นน้ำทะเลเสมอไปนะครับปัญหาดินเค็มในพื้นที่ภาคอีสานก็สามารถทำให้รอกของเราเนี่ยเกิดอาการแบบเดียวกันได้นะครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเองเนี่ยจะใส่ใจอุปกรณ์ที่มีอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่คือจริงๆผมเองผมถือว่าผมพลาดเพราะว่าวันนั้นไปตกปลาแล้วกลับมาผมเองก็เลยลืมล้างรอกนะครับเนี่ยฮะก็จะมีร่องรอยบาดแผลนะครับในการโดนดินเค็มเนี่ยกัดสีกร่อนออกไปนะฮะแต่ก็ไม่ถือว่าซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเน้นการใช้งานนะฮะด้านบนดูดีครับแต่ด้านล่างนี่เปรอะนะฮะ ราคาของรอกนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรอกราคาสบายๆนะครับตอนที่ผมได้มาเนี่ยราคามือ2อยู่ที่ผมได้มา 5,500 ครับ 5,500 บาทโดยที่เป็นรอกสภาพเดิมๆนะไอ้พาร์ทแต่งชุดแต่งอะไรนี่ไม่มีนะครับแคมล็อกฝาข้างเนี่ยก็ไม่มีด้วยนะครับอันนี้ผมได้อภินันทนาการจากนาแบงค์มาก็เลยครบองค์ประกอบนะครับราคาก็ถือว่าถูกเพราะว่าผมได้มาตั้ง2สปูลได้สปูลเดิมนะครับที่จุสาย8บอล100เมตรแล้วก็โชคดีนะครับน้าที่ขายต่อให้นะครับแถมสปูลของ LTZ นะครับที่จุสาย8บอลได้50เมตรคราวนี้นะครับก็นำมาใช้งานฟินิชได้เลยโดยที่ผมจ่ายแค่ 5,500 แต่ผมได้รอกที่ใช้งานฟินิชได้เลยนะครับเพราะว่ามีสปูลตื้นที่มันเหมาะสมนะครับกับการใช้งานในแบบฟินิชที่ผมใช้งานอยู่นะครับแต่คราวนี้เนี่ยสปูลเดิมไม่ต้องถามถึงนะครับขายกินหมดแล้ว สำหรับตอนนี้นะครับผมถือว่ารอกนะฮะในราคาสบายกระเป๋าแบบนี้ก็มีให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงที่นะอยากจะลองใช้รอกที่น้ำหนักไม่มากใช้ส่งเหยื่อที่น้ำหนักไม่มากแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าเนี่ยถือว่าโอเคครับแนะนำแต่มันจะเก่าหน่อยนะอ้ออีกอย่างนึงพูดถึงข้อเสียนะครับเรื่องของการกดฟรีสปูลในซีรีส์นี้นะครับมันก็ยังจะมีปัญหาอยู่บางครั้งนะครับกดลงไปแล้วมันสับไม่สุดหมายถึงว่าเวลาเรากดฟรีสปูลเนี่ยแล้วเวลาเราหมุนแขนใช่ไหมครับตัวที่จะสับนะครับชุดฟรีสปูลให้มันกลับเข้ามาอยู่ในล็อกของมันเนี่ยบางครั้งกดไม่ลงบางครั้งหมุนไม่เตะก็คือหมุนแล้วมันไม่ดีดขึ้นมาว่างั้นเถอะนะครับก็อาจจะมีปัญหาอยู่ในส่วนนึงแต่สำหรับผมเองทำใจตั้งแต่แรกแล้วก็ทราบตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะมีปัญหาแบบนี้ผมเองก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรถือว่าใช้ได้ก็ใช้สนุกสนานนะครับก็ถือว่ากดฟรีสปูลแล้วถ้ามันไม่เด้งขึ้นมาผมก็ทำใหม่นะครับก็คือก็เขี่ยให้มันเด้งขึ้นมาได้แล้วก็ใช้งานต่อก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับน้าท่านไหนแต่ถ้าสำหรับน้าท่านไหนที่แบบกังวลนะครับว่าชุดเตะสายมีปัญหาชุดฟรีสปูลมีปัญหาลองดูซีรีส์ใหม่ๆครับตอนนี้ก็ถือว่ามีออกมาแล้วนะครับซีรีส์ใหม่ๆออกมาค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ลองหาดูกันนะฮะราคาก็ไม่ค่อยได้สูงมากเท่าไหร่นะครับสบายกระเป๋าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวรอกที่ผมใช้งานนะครับก็เป็นอุปกรณ์คู่ใจอุปกรณ์คู่กายที่ผมใช้งานประจำนะครับกับ Abugasia Revo LTX แล้วก็มีการปรับแต่งให้มันเหมาะสมกับเกมที่ผมใช้อยู่เป็นประจำโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะหาเวลามาพูดถึงรอกอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้หากเป็นประโยชน์นะครับส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าเกิดผมอาจจะพูดตกหล่นอาจจะพูดผิดหรือว่าอาจจะพูดไม่ครบก็แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับเพิ่มเติมเข้ามาได้ในครั้งหน้าผมอาจจะนำมาเอาไว้เพิ่มเติมสำหรับรอกตัวถัดไปที่ผมจะนำมารีวิวยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมชแนลของผมนะครับผมณต้นขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวิดีโอถัดไปก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับโอเคนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ